คุณนิพนธ์ส่งท้ายตลาดกันเลยนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะดีครับเห็นสววั่สาดีตลาดหุ้นที่เวียดนามนี้ก็ถล่มลงมานะพี่ไม่ได้เกมิีดอะจไรากเขอะาไรเป็นไม่ไดข้ามขีึ้นใชแล่้ไวหมนะอ๋อก็ยเัป็งนเป็ขนาขาขึ้นขแลึ้้นวอ่ะก็คงเป็นเรื่องที่ไอ้โกงกันเนี่ยก็เคยออกบางช่องอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในอดีตแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เอางี้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามมันไม่ใช่ซูเปอร์สต็อกเลยหรอกมันเป็นซูเปอร์โอเอ็มเพราะนั้นโพอฤติเคกรรมของตลาดหุ้นเวียดนามไม่ต่างกับตลาดหุ้นไทยสมัยก่อนฮะคือพฤติกรรมของนักลงทุนเวียดนามนะฮะมันก็เป็นพฤติกรรมของการเล่นหุ้นแบบเก็งกำไรแบบเรานี่แหละนะฮะค่อัะนนี้ต่างชาติเนี่ยที่ตลาดหุ้นเวียดนามขึ้นดีเนี่ยเพราะว่ามันจะมีกองทุนของพวก UBS เขาเข้าไปนะฮะแต่เวลาเข้าไปเขาจะลิงก์เข้าไปสิพงร้อมคกับโปรกลุ่ม์อาเซียนกลุ่มอาเซียนนะฮะก็จะมีเวลาเขาขึ้นกลุ่มอาเซียนจะขึ้นเมื่อก่อนเขามีเราด้วยนะฮะแนวทิศทางขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าหุ้นที่ขึ้นนะฮะมันจะกลายเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามนะฮะแล้วเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเหมือนกับว่าที่ค้างมาถ้าให้ดูนะครับเห็นชัดๆนะฮะคุณเวียดนามเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาแล้วก็ช่วงที่มันลงมาถึงเนี่ยมันมีก็หาเรื่องการจับการปั่นหุ้นนะฮะการที่ลงในเดี๋ยวดูชัดๆนินจะได้เข้าใจคนะุมมาจิ้นเนี่ยเขาคุมมาจิ้นละนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นเวียดนามจังหวะที่ลงมาตรงเนี้ยนะฮะพร้อมกับเราแล้วที่เราลงมาจาก1,700เนี่ยนะฮะมันคือการทุจริตการปั่นหุ้นนะการโกงค่ธะนาคารนะฮะอันนี้เป็นข่าวการโกงธนาคารก็เสียหายประมาณ400,000 กว่าล้านบาทบ้านเรานะฮะแล้วลงมาก็จบแล้วล่ะนะฮะแล้วก็แต่มันก็จะมี after แหละเพราะว่ามีคนติดอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยหัวนั้นมีคนติดอยู่ครับเพราะฉะนั้นพอมีข่าวออกมาเมื่อ2-3 วันก่อน After shock ของการที่ศาลจะเอามาตัดสินเลยนะเขาก็มีคนมาพูดเรื่องพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นคนเล่นหุ้นในเวียดนามส่วนใหญ่ก็เป็นแมงเม่าเหมือนบ้านเราสมัยค่กะ่อนแหละค่ะสมัยย้อนไปเมื่อ20 ปีที่แล้วนะครับมีข่าวอะไรนี่กลัวขายก่อนอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าธรรมดานะฮะก็ยังอยู่บนเส้น10 วีคเนี่ยเราก็ไม่ต้องใกชัง่วลคอะ่ไะรซึ่งเราก็ไม่ได้ไปโปรอะไรเวียดนามมากอยู่แล้วนะฮะครับเราก็เล่นหุ้นเวียดนามแต่เราไม่เป็นโปรมันว่ามันจะต้องดีเดย์อะไรเงี้ยเราก็เฉยๆอยู่แล้วนะฮะเราจะมีลงทุนในกองทุนเวียดEG อะไรอีDR วเวัียนดอีวันนั้นก็ว่าไปก็เราดูแนวโน้มนะครับใครเดือดสีบุงคอยู่่ะมาเราดูแนวโน้มนะฮะแล้วกค็่ะเราก็ดูDR เขาเล่นDRก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะอันนี้ในเวียดนามก็สลับซับซ้อนนะครับว่าเฮ้ยดอมงันดองเป็นดองกับบาทดองดองบาทแข็งดองอ่อนหรือว่ามันต้องผ่านดอลลาร์อะไรเงี้ยนะฮะคเหม่ืะอนคนเขาขายไฟในเวียดนามเนี่ยเขาทําสัญญาขายในเปส็นกดุอลลลาร์เขาไม่จะขายในสกุลดองนะนะครับเวียดนามก็เหมือนย้อนหลังแล้วไปสัก10 ปีเดี๋ยวเขาก็จะค่ะวิ่งแซงเราไปแน่นอนไม่ถือว่าอินเด็กซ์ของเวียดนามเนี่ยนะฮะสุดท้ายจะแซงเราปีนี้แซงนะเพราะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่กังวลที่เวียดนามที่เราก็ไม่ต้องกังวลเหมือนกันเพราะในทรายของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะก็ยังทําหน้าที่ของการเป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้าอยู่คือตลาดนะฮะอ่ะวันนี้มาเมื่อเงินไม่ได้คเข่้ะามาก็แลกเปลี่ยนสินค้าได้นะครับอ่ะซื้อ SCB ขาย KBank ใช่ไหมฮะคุณก็ขายจะแอดวานซ์ขึ้นคุณก็ขายอินทัชมาซื้อแอดวานซ์อะไรเงี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าไปมาก็ไม่มีเงินเติมเข้ามามันก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเงินมันเท่าเดิมนะฮะค่ะนะฮะตอนนั้นตลาดของเราก็ใครยังอยู่ตลาดตัวนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าไปนะฮะแต่สวิตสกลไตมล์สวิตตัวไปอะไรไปก็ว่าไปวันๆสำหรับคนที่เข้าเกี่ยวข้องนะครับถ้าเปิดมาปั๊บทุกคนไม่แลกเปลี่ยนสินค้าเลยอ่ะแล้วตลาดมันก็ไม่เหมือนไม่มีคนมาซื้อขายนี่มันง่อยตายเลยนะไอ้นี่ก็ถือว่า33,000นี่ก็น้อยละนะครับแต่ก็ไม่ได้มีสัญญาณร้ายอะไรนะฮะว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยนะครับมันจะต้องลงไปแรงๆนะฮะพี่อธิบายเลยว่าถ้ามันจะลงก็คือเป็นเรื่องของการ XD ของกลุ่มธนาคารนะฮะอันนี้ก็จะทำให้ลง SCB เขาจะลง X7 บาทก็ลง7 บาทนะฮะแต่สิ่งที่ต้องกังวลนิดนึงก็คือเรื่องของหนี้เสียของ ITD นะฮะมันต้องกันสำรองกันหรือเปล่าในกลุ่มธนาคารเนี่ยเพราะธนาคารอุ้มไปเยอะหรือว่าหนี้ของแบงก์ยังไม่เสียนะครับแต่หุ้นกู้อ่ะมันล็อกไปแล้วอ่ะนะฮะ
เพราะฉะนั้นไตรมาสหนึ่งการสำรองกันหรือเปล่าของ ITD นะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะทำให้เซ็ตมีโอกาสลงเพราะแบงก์เนี่ยแบงก์ใหญ่หลายแบงก์นะครับที่ยุ่งเกี่ยวกับ ITD นะฮะอันที่สองก็คือกลุ่มน้ำมันน้ำมันขึ้นมาชนตั้งแต่80จะมากกว่า83เหรียญแล้วถ้าเมษายนน้ำมันลงแรงด้วยนะฮะหมายถึงว่าจบรอบแล้วลงไป70เหรียญเนี่ยก็มีเหตุที่ทำให้เซ็ตลงนะฮะแต่ก็กลุ่มอื่นก็ไม่เห็นนะครับค้าปลีก CPL CPF อะไรเนี่ยก็ไม่ได้เห็นนะฮะส่วน Advanced Intouch พวกนี้ก็วนไปวนมานะครับเมื่อปิโตรเคมีลงนะฮะไอ้ตัวที่ขึ้นหน้าร้อนกับโรงไฟฟ้าก็ขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรว่าเซ็ตจะต้องลงแรงนะฮะภาพก็เป็นปกตินะครับแต่หลังจากพฤษภาหลังจากประกาศไตรมาสหนึ่งไปแล้วเนี่ยต้องระวังว่าอาจจะมีการลดน้ําหนักครับว่าลดน้ําหนักเนี่ยก็คือการลงทุนหรือเรียกว่าดาวเกรดอีกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าไตรมาสสี่เนี่ยมีดาวเกรดหลายตัวเลยดาวเกรดเพราะนั้นต่างชาติเขาขายนะครับขายก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วมันดีก็อาจจะมีการดาวเกรดอีกนะถ้าดาวเกรดอีกก็ต้องผู้ใหญ่ลงอ่ะเซ็ตมันก็ขึ้นไม่ได้ผู้ใหญ่ลงเอาละอย่างน้อยก็ถ้าเราจะเล่นหุ้นไทยเราก็ไม่ต้องไปดูเซ็ตนะฮะเราก็ดูแค่ว่าเราสนใจในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไหมซึ่งคิดว่าเรทไตรมาสสองหรือไตรมาสสองเนี่ยพฤษภาเลยเราก็อาจจะเริ่มเข้าไปถือได้ก็อีกตั้งหลายเดือนก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปกลุ่มรับเหมาก่อสร้างไหมอะไรเงี้ยนะฮะจะมีการรับฝากถามไอทีดีมาพอดีไอทีดี valuation มันคือศูนย์นะวิเคราะห์ให้หน่อยวิเคราะห์ไม่ได้ฮะถ้าเริ่มต้องรับความเสี่ยงเลยคือบริษัทถ้าเราจะเก็งกำไรถึงขนาดบริษัทที่แบบว่าเห็นภาพเทคภาพของพื้นฐานชัดๆแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้เรามันเข้าข่ายเล่นการพนันแล้วอะเราก็ต้องตัดสินใจดูเราจะเล่นไหมเพราะมันวิเคราะห์ไม่ได้พี่เขาบอกว่ามันวิเคราะห์ให้ถูกต้องไม่ได้นะฮะเพราะว่า valuation แต่เดาต้องเดาเองคือถ้าวิเคราะห์ไม่ได้นะที่มาเดาอยากฟังอาจารย์นิพนธ์เดามันคือศูนย์เนี่ยจะให้เดาไม่ได้ฮะการวิเคราะห์ต้องไปตามหลักการของก.ล.ต.ถ้ามันไม่มีพื้นฐานก็บอกว่าอันนี้หุ้น X เล่นไม่ได้ต้องรับความเสี่ยงเองนะครับต้องรับความเสี่ยงเองนะฮะเทคนิคยังช่วยไม่ได้เลยนะฮะเพราะ valuation เนี่ยมันไปดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับcash flow ติดลบนะเขาเรียกเขาอาจจะมีเงินอยู่600ล้านที่เป็นสภาพคล่องอยู่แต่เขาก็ไม่ได้จ่ายไอ้หุ้นกู้ 2,000 ล้านก็แสดงว่าแคชโฟลว์ติดลบค่ะพอแคชโฟลว์ติดลบ variation มันก็คำนวณจากตัว net cash flow ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็ถือว่า variation เป็น0เวลาเราคำนวณหามูลค่าของหุ้นนะฮะหรือเราจะหาโดยวิธีไหนเนี่ยครับมันก็นึกไม่ออกนะครับว่า variation มันเป็น0แล้วจะให้แนะนำให้นักลงทุนไปเล่นหุ้นใน variation เป็น0ก็บอกว่าก็ต้องเก็งกำไรด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบตัวเองก็เป็นการแนะนำที่อยู่ในใบอนุญาตต้องตอนนี้แบบนั้นนะฮะส่วนนักลงทุนอยากจะเล่นเองอะไรเองเนี่ยนะครับก็จะมีนักลงทุนประเภทหนึ่งที่เขาสามารถเล่นได้นะหนึ่งตังแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะฮะมีหนึ่งตังวันรุ่งขึ้นจะต้องถูกต่อตลาดนะเขาก็เล่นนะครับหนึ่งตังเล่นไปสองตังเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับเหมือนการบินไทยตอนนั้นที่ล้มละลายแล้วคนยังเข้าไปเล่นจ่ายอยู่ในสายเลือดเขาอยู่ในสายเลือดเขาเนี่ยเราต้องบอกว่ามันแนะนำไม่ได้หรอกเพราะมีคนอื่นฟังด้วยนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในตลาดหุ้นนะฮะแล้วอาจจะเชื่อถือพอเราพูดปั๊บอาจจะเข้ามาเล่นเดี๋ยวอาจารย์นิพนธ์บูชายันเราไม่ได้กลัวใช่ไหมว่าเราจะเสียหายนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องมีมาตรฐานเนี่ยของการแนะนำการลงทุนถ้าเป็นจังหวะที่ตลาดหุ้นเงินมันเข้ามาแล้วก็ตลาดหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางมันขึ้นเต็มอิ่มแล้วแบบเนี้ยอันนี้เดี๋ยวก็เจออาจารย์ที่พูดหุ้น X ทุกตัวเขาจะบอกนี่หุ้น X เนี่ยเล่นการพนันกันมาเลยซัดกันเข้าไปนะฮะมันต้องดูจังหวะนี้มันไม่ใช่อ่ะแนะนำไปก็มันไม่แฟร์มันเหมือนกลายเป็นว่าไอ้คนได้ก็โอเคไอ้คนเสียก็หาว่าเราหลอกเสียก็หาว่าเราอยู่ในแก๊งเราให้ลูกค้าเราซื้อก่อนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นิสัยเรานะฮะที่ไม่ทำแบบนั้นค่ะได้เลยก็ขออนุญาตนะฮะเป็นนักลงทุนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนพี่หมดเลยเป็นลูกค้าพี่ทุกคนใช่ใช่รู้จักกันหมดใช่รู้จักกันหมดนะครับต่อไปก็ดูบิตคอยมีคำถามมีที่สี่ดูทีเฟกก่อนนะ
ดีเฟกต์ก็เป็นเหมือนกับที่บอกว่ามันก็ลงมากรอบเนี่ยนะฮะกรอบล่างก็ลองกรอบบนก็ช็อตเล่นสั้นเล่นสั้นนะครับแต่ทางลงมีเยอะแล้วนะทางลงตอนเนี้ยสองทางเฟรมบอกเลยว่ามีโอกาส820นะครับแต่นานนะฮะทองคำก็แนะนำไปก็ในก็คือเนี้ยแนะนำตามนี้นะครับว่ากรอบล่างเนี่ยก็เป็นลองนะกรอบบนขึ้นไปคืนนี้ก็อาจจะเด้งขึ้นไป2168ก่อนอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะฮะการปรับฐานยังไม่จบนะครับนะฮะการปรับฐานอาจจะอยู่ในแนวนี้นะฮะลงไม่ต่ำกว่า2140แล้วก็อาจจะจบการปรับฐานแล้วก็ขึ้นต่อนะฮะหรืออาจจะลงพรวดแต่ต้องไม่หลุด2070นะครับขาขึ้นก็ยังเป็นได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคำก็เล่นสั้นบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์ยังใช้กลยุทธ์เดิมอยู่นะฮะมีอยู่ถือไว้ใครยังไม่มีซื้อได้ใครยังไม่มีซื้อได้เอ๊ะแนะนำไม่ต่างกับทำไมไม่เหมือนกับหุ้นไทยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทคนิคอลไม่เหมือนกันฟันโฟไม่เหมือนกันนะฮะ okay. อันนี้เป็นฟันโฟเข้านะฮะเราจะเร็วไหมไม่เร็วนะฮะปรับฐานขึ้น4ขึ้น4อันนี้เป็น ABC นะฮะหมายถึงว่าการลงมาโซน 6,500 65,000 เนี่ยก็จะเด้งขึ้นไปกรอบบนนะแต่เนื่องจากเงินเข้านะครับขึ้น B อาจจะสูงกว่า 74,000 ก็ได้แต่เขาจะลงทีนึงแล้วก็ยังแล้วก็ถึงจะขึ้นจริงนะฮะแล้วก็จะขึ้นเป็นขึ้น5นะครับอาจจะเป็นช่วงฮาฟวิ่งอะไรก็ว่าไปนะฮะก็อีทูเรียมก็เหมือนกันช่วงปรับฐานนะครับแต่ตัวอื่นนะฮะตัวเล็กที่เป็นพระเอกอยู่ก็จะเป็นอีก2ตัวนะฮะอีก2ตัวของที่เป็นพระเอกอยู่ช่วงนี้นะครับก็ขายไปแล้วก็ขายแล้วขายเลยนะครับใครเทรดแล้วก็อย่านะฮะคือขอร้องว่าอย่ากลับไปนะครับเพราะว่ามันลุยแหลกเลยก็คือ AWAC นะฮะ AWAC ที่เราถามกันแล้วมันไม่ขึ้นบิตคอยขึ้นฮะวันนั้นถามพี่ยังจำได้เลยพี่ก็บอกว่าเฮ้ยถ้ากูไม่อยากเล่นนะกูกลับไปซื้อบิตคอยนะถ้าคุณถือมาอดทนมาวันนั้นมันก็30กว่าบาทนี่มัน60แล้วนะขณะที่บิตคอยอยู่ที่เดิมนะเอแวกนี่มันคือฉัก34 40มา60นะครับอีกตัวนึงก็โซเหรียญโซลูน่านะฮะเห็นไหมฮะวันนั้นโซก็ยังวันนั้นโซเบรกแล้วนะฮะนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโซเบรกแล้วก็โซไม่ค่อยมีปัญหาเลยนี่204แล้วนะถือไว้ปะเข้าใจก่อนว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันเป็นคู่แข่งกับอีทูเรียมเพราะถ้าอีทูเรียมลงเนี่ยมันจะขึ้นนะฮะแล้วโซเนี่ยมันก็มีงานของมันที่มันเป็นคนออกเหรียญให้ใครกับเกมนะฮะมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมีวงบิตคอยน์แล้วไม่มีใครมาใช้บริการอ่ะมันมีนะแต่เหรียญเนี่ยที่ใช้บริการมากที่สุดก็คือใช้กับอีทูเรียมถูกมั้ยฮะกับอีทูเรียมงั้นไอ้2เหรียญเนี่ยกำลังขึ้นได้ดีก็ถือต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตไว้ในการเล่นเหรียญก็คือว่าบิตคอยน์ขึ้นอีเทเรียมขึ้นตาม2อันนี้พักฐานเงินก็จะไหลไปคู่แข่งของอีเทเรียมนะฮะนะครับแล้วก็เวลาอีเทเรียมขึ้นก็จะเป็นเลเยอร์1เลเยอร์2อะไรเงี้ยก็จะขึ้นจบปุ๊บก็จะมาอีเทเรียมคิลเลอร์ก็จะขึ้นตามเพราะก็สตอรี่ที่จะเล่นของเขานะครับในจังหวะนี้เหรียญมีมั้ยตอนนี้เหรียญเกมกำลังจะขึ้นนะครับตึ๊ง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 ก็เริ่มละอันนี้ก็เริ่มเป็นสไตล์ของการเทรดในตลาดคริปโตนะฮะตกลงถือ2เหรียญต่อนะฮะไอ้2เหรียญที่ก็ยังถือต่ออยู่ไม่ได้มีสัญญาณขายนะครับยังไม่ได้ทำให้ว้าวอะไรนะฮะแต่ถ้าซื้อก็แนะนำว่าไม่ต้องซื้อแล้วตัวนี้แนะนำมาจากโซนที่90นะฮะ80นะฮะในวันเรียนก็คือ89นะฮะเพราะนั้นใครเรียนก็ได้ 100% ละนะครับครั้งหนึ่งอ่ะเคยเล่นอะไรได้ 100% โอเคเลยนะฮะแต่สิ่งที่ได้ไปก็คือในวันที่เราแนะนำนะครับทีนี้ข้อบอกว่าขาขึ้นหมดแล้วทุกไทม์เฟรมจบซื้อเล่นการพนันจบไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องวุ่นวายเล่นการพนันฮะนะครับไม่มีใครเก่งนะฮะเดี๋ยวตอนเลิกก่อนเดี๋ยวรู้ว่าใครเก่งไม่เก่งโอเคสนุกสนานเฮฮาไม่มีอะไรใครไปเมืองนอกใครไปคริปโตหลักสูตรผ่านมาใครเป็น4+1เกียร์กาเกียร์กระก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยที่เราไม่รู้อะนะฮะเรารู้อะแต่เราไม่ทำเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่เรารู้อะมันจะเป็นยังไงแล้วก็ใครเรียนมาไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องทองเรื่องของ
ในการวิเคราะห์ให้ดูทั้งหมดนะฮะบางอย่างก็มันก็ไม่ใช่เทคนิคอลมันก็เป็นพื้นฐานด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวคอยดูพอวันจันทร์มันก็ทําให้ดูอย่างนั้นจริงๆอ่ะถูกไหมฮะค่ะครับมันก็เป็นตามที่อธิบายให้ฟังเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นงั้นจริงคุณก็ไม่ต้องไปเซอร์ไพรส์หรอกคุณก็ทําได้ถ้าคุณเข้าใจนะฮะคุณเข้าใจตัวคุณเองคุณทําได้หมดแหละนะครับแต่คนที่เขายังถามอยู่นู่นนี่นั่นอยู่เนี่ยเขาก็จะมาโทษเราไม่ได้ว่าเรากำไรจากเขาไม่ใช่ฮะเราไม่ได้เอากำไรจากเขาในตลาดพวกนี้เราไม่ได้ซื้อขายตรงๆกับเขาแต่เราเนื่องจากเรามีความรู้ความสามารถเราจึงได้กําไรจากตลาดนะครับแต่คนที่ไม่มีความรู้ไม่แสวงหาเนี่ยเขาก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆนะฮะโดยใช้วิธีการผิดๆเขาก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรานะเราไม่ได้ไปหลอกเขาอะไรเขานะฮะนะครับมีนักทุนฝากถามหุ้นไม่ใช่หุ้นเหรียญ OP เห็นถามเยอะจังเลยก็ OP ก็เคยแนะนำไปว่าเขาเข้ามาจดทะเบียนนะเพิ่มใหม่2ตัวอันนี้ก็เป็นอีเธเรียมก็อย่าเยอะเพราะมันเป็นหุ้นที่คุณเข้าไปซื้อคุณก็จะรู้นะครับว่ามันมีวอลุ่มน้อยเหรียญ OP เป็น Layer 2ของอีเธเรียมมันก็ลงพร้อมอีเธเรียมนะฮะ Layer 2ไม่ถึงนี้อีเธเรียมเนี่ยเขาเป็นวงเขาเป็นบล็อกเชนที่มีคนไปใช้ต่อเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาใช้ที่ OP เนี่ยนะฮะเราก็สามารถมาใช้วงบล็อกเชนของ OP ก่อนเรื่องเงินทุนแล้วสุดท้ายก็จะเอาไปลงบล็อกในอีเธเรียมอีกต่อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใน Layer 2น่ะมันจะมีความปลอดภัยน้อยเพราะว่ามันจะใส่เรื่องขนาดของความปลอดภัยนะฮะไว้น้อยกว่าถูกไหมฮะคือการเขียนนะฮะให้แบบว่าการป้องกันโปรเทคเหมือนม่อนนี้เหมือนม่อนใช้ไอตัวของ security ในคอมเราอะนะฮะหรือเราไปเปิดน่ะใน Microsoft แบบอย่างแรงอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลามันจะทำอะไรสักอย่างดาวน์โหลดอย่างมันก็จะเช็คไวรัสทุกตัวนะฮะเหมือนกันนะฮะเพราะนั้น OP เป็นเหรียญใหม่เป็น Layer 2นะครับเพราะฉะนั้นเวลามันโดนขายเนี่ยพออีเธเรียมลงมันก็จะลงแรงรู้ไหมฮะอีเธเรียมลงมันลงแหละเดี๋ยวอีเธเรียมขึ้นมันก็ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรตามอีเธเรียมลงมาก็ซื้อลงมาก็ซื้อแต่ก็ต้องดูเรื่องของสภาพคล่องด้วยนะครับเหมือนตอนถามว่าโซเป็นไงเอแวคเป็นไงถามเหมือนกันถามในจังหวะที่มันลงครับเหมือนคนถามว่าเนี่ยว่าทำไมอินทัชลงนั่นก็คือคำถามเดียวกันแล้วเวลามันขึ้นก็ถามว่ามันจะขึ้นถึงไหนนะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะเพราะนั้นคนที่ถามอยู่นะก็จะขาดทุนในที่สุดถ้าไม่ทำอะไรเรื่องของ money management นะฮะควรจะลงทุนในเหรียญอะไรเท่าไหร่นะฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยบางเหรียญมันอาจจะไม่ขึ้นไปอีกอะไรไปอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่บางคนบอก6ตัวซื้อเหรียญเดียวเลยเพราะมันราคาถูกนะฮะแบบเนี้ยนะฮะมันไม่ใช่อ่ะถ้าคุณมี6เหรียญคุณก็จะเฉยๆคุณมี4เหรียญคุณก็จะเฉยๆเหรียญเดียวคุณมีตัวเดียวเหรียญเดียวเนี่ยมันก็โอกาสที่มันจะชนะมันไม่มีอ่ะก็ไม่ฮะก็ไม่รู้สิปรี้เลยถามไงพี่เออใช่ไม่มีใครรู้พี่ก็ไม่รู้พี่ว่ามันเป็นเหรียญนะแล้วถ้าถามพี่ก็คือว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะฮะก็ไปดูมันก็ใช้หลักการเดียวกันว่าอย่างนี้ถ้าเราดูว่าเราซื้อ OP มาแล้วเราซื้อบิตคอยซื้อ74,000 อีเธอเรียมด้วยก็เท่าไหร่มันก็มีเวลาลงมันก็สงสัยทำไมมันก็สงสัยเหมือนกันแหละใช่ป่ะแล้วถ้าคนมีบิตคอยที่60,000ก็ถือต่อไปใช่ไหมมีทุกราคาถือต่อหมดเลย74,000ก็ถือมีราคาเดียว60,000พี่กำลังบอกว่าคุณมีตั้งแต่ราคามาตั้งแต่1เหรียญจนถึง74,000คุณต้องถือต่อหมดเลยเพราะว่ามันยังขึ้นอยู่อ๋อราคาที่แคป70,000ก็ถือได้ไม่ได้แนะนำให้ไปเทรดไปอะไรนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณบอกนะฮะสำคัญก็คือว่าตอนที่พี่บอกว่าอันเนี้ยพี่จบแล้วนะเนี่ยก็ไม่ถึงว่ามันเต็มที่แล้วล่ะพี่จบแล้วนะใครจะเล่นต่อก็เล่นไปนะแต่พี่จบแล้วนะพี่จะไม่รับผิดชอบกับการแนะนําอีกแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามันจะไปกี่แสนแล้วจบอ่ะแต่ยังถืออยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จบตามที่พี่บอกค่ะส่วนคําถามอีกคําถามหนึ่งก็คล้ายกับเมื่อวานเลย DR จีนน่าเข้าไปสะสมได้ยังครับก็เสียมีเหมือนเมื่อวานถามพี่ก็บอกเสียมีตัวเสี่ยมี่นะก็บอกตัวเสี่ยมี่มันต้องเลือกตัวแต่พี่ก็เขาทำกล้องดีมากเลยไอ้กล้องอันใหม่เป็นไลกาแบบเลิศมากเลยใช่พี่เห็นว่าเขาเป็นตัวที่สินค้าบริการของเขาว่ามันเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันนะของคนที่เป็นคนที่ต้องใช้ในยุคนี้มากมากที่สุดเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้เรื่องของอะไรที่เป็นทะเลาะกันอเมริกาทะเลาะกับจีนเลยเนี่ยมากนะฮะก็เสี่ยวมี่เนี่ยก็ผลิตกล้องผลิตไอ้มือถือผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับความจำเป็นการใช้ของผู้คนในยุคสมัยใหม่นะฮะงบเขาก็โอเคนะงบก็ดีนะครับนาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับใช้ Apple ก็20,000-20,000กว่านะฮะชื่อเสี่ยวมี่ทำทุกอย่างได้เหมือนกัน1,800อะไรเงี้ยนะก็โอเคนะก็เป็นเสี่ยวมี่ที่ชัดเจนหรือว่าถ้าเกมก็ NetEase นะฮะก็เป็นไปตามสภาพของขึ้นลงตามคริปโตแบบไม่รู้นะสังเกตมันเหมือนขึ้นลงตามคริปโตเน็ตอีสนะโอเคประมาณนั้นเซี่ยวมี่นะจ๊ะถ้าเราเลือกดีอ่ะมีไหมของเราอ่ะมีไหมพี่ครับอะไรนะครับเซี่ยวมี่เอ็กเซี่ยวมี่มีฮะมีครับ DR 80 80อ๋อ80 80 7บาทเซี่ยวมี่80ใช่เซี่ยวมี่ของกรุงไทยมีมานานแล้วครับมีตั้งนานแล้วใช่ดูละ1810เนาะซื้อ Global ก็ได้เนาะ Global ของเขาอ่ะตัวเซี่ยวมี่ก็ Global ก็ซื้อมันจะเซี่ยวมี่ใน Global นะฮะก็ซื้อที่ฮ่องกงนะฮะมีครับสต็อกน่าจะมีถ้าพี่เดี๋ยวพี่ดูให้นะฮะว่ารหัสมันอะไรนะคือมันเป็นตัวเลขอ่ะนะฮะแล้วก็1810ฮะอ่ะ1810ใช่ไหมฮะเนี่ยค่ะครับอันนี้ก็สามารถซื้อมันก็ขึ้นตามกันฮะอันนี้ก็ซื้อในตลาดฮ่องกงนะฮะครับแต่พี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันซื้อสกุลฮ่องกงป่ะดอลลาร์ฮ่องกงเนาะพี่ว่าดอลลาร์ US ดอลลาร์มันจะไม่อ่อนเยอะนะฮะค่ะนะครับแต่พี่ไม่รู้ว่าไอ้แต่พี่รู้ว่าดอลลาร์ฮ่องกงเนี่ยมันอ่อนตามหยวนน่ะมันราคาเดียวกันคือเวลาพี่ไปต่างประเทศนะพี่จะดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่ค่าเงินมีการแข็งกว่าเรานะฮะแต่ในตัวของจีนเนี่ยเทียบกับบาทแล้วเนี่ยมันจะสูสีไปทางเดียวกันนะฮะมันไม่ใช่ตรงข้ามกับเรานะฮะแต่ถ้าดูยาวๆแล้วเนี่ยดอลลาร์น่าจะเป็นฝั่งแข็งมากกว่าบาทนะฮะเพราะว่าการไปซื้อหุ้นในต่างประเทศเนี่ยมันถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะฮะแล้วเราก็ต้องโอนเงินไปก่อนอะไรเงี้ยนะฮะมันซื้อคนละระบบกันแต่ถ้าเป็น DR เนี่ยมันจะ hedging ค่าเงินไปในตัวเขาเรียกเขาไม่ได้ hedging หรอกเขาเรียก natural hedge นะฮะไม่มีการ hedging อะไรนะฮะว่ากันไปวันต่อวันเลยนะครับอัดเข้าไปในราคาเลยนะฮะเหมือนเล่นทองไอ้ GF 10 GF 50นะฮะก็จะมีแต่ถ้าไปแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีเรื่องหาเลยเพราะเราไม่เห็นนะเราโอนเงินไปเราก็ไม่เห็นนะฮะนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะโอนเงินกลับวันไหนแต่อย่าลืมว่ามันมีปัญหาเรื่องเสียภาษีค่ะที่ผู้คนธรรมดานะต่างกันเยอะเลย 3-5% เพราะงั้นการที่ดร.นิเวศเป็นมี DR มันอาจจะขึ้นไม่เยอะใช่ไหมครับตั้งก็ต้องเสีย 20% take profit เท่าไหร่ก็ต้องบันทึกเป็นกำไรก็ต้องส่งงบสรรพากรก็ต้องเสียภาษีอยู่ดีเพราะบริษัทพวกนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยหรอกมันก็ต้องเสียนั่นแหละอาจจะค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของบริษัทค่ากินค่าอะไรของผู้บริหารตั้งเงินเดือนผู้บริหารมาตั้งสูงก็ไม่ได้ก็ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาอีกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็สรุปว่ามันก็เสียภาษี 20% อ่ะคือมันชัวร์กว่าว่าคิดแล้วว่าเสียภาษี 20% นะฮะแต่เงินระดับของดร.นิเวศเนี่ยนะฮะมันเป็นหลายพันล้านเนี่ยนะฮะเพราะนั้น take profit จริงกำไรพันล้านมันโดน 3-5% เต็มอ่ะอย่างน้อยมันก็แต่นั้นก็ประหยัดไป 15% นะครับแล้วความยุ่งยากเรื่องก็มันก็ยุ่งยากเรื่องการทำบัญชีใช่ๆเป็นมิติเนาะเป็นบริษัทใช่มันก็จะมีเรื่องการทำบัญชีส่งสรรพากรมันประมาณรายได้ประมาณรายจ่ายอะไรอย่างน้อยหรือจ้างคนทำบัญชีก็เดือนละเท่าไหร่เงี้ยมันก็จะมีปัญหาตามขึ้นมาเต็มไปหมดเลยติดปัญหาใช่ครับได้เลยก็ไม่มีนะหัวไวมีหุ้นไม่มีค่ะผู้ปิดชิปเรื่องหัวไวโอเคก็รอออกตัวก็ได้นะเพราะหุ้นจีนไม่ได้ขึ้นยังไม่ขึ้นแบบรุนแรงค่ะก็รออ่อนตัวแล้วค่อยซื้อก็ได้เราตกใจอ่ะหัวไวเพิ่งลงไปแล้ววิ่งขึ้นมานะฮะแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ทำนิวไฮตัวแรกนะจะเป็น DR นะอ๋อแต่ยังไม่มีนะของไทยยังไม่มี DR หัวไวหัวไวยังไม่มี
พี่ถคึง่ะเสคี่ย่ะวมี่เสี่ยวมี่นะมีหแตัว่เวเส่ียยวนี่มกี็โอคเค่ะนะหัวเว่ยนี่พี่ก็โอเคค่ะนะแต่พี่ยังไคม่่ะเห็นค่ะไม่มียังไม่มีพเวลกยนี้ค่ดะีกว่าบาบาพวกนี้หมดเลยบาบาพวกนี้เป็นอะไรที่แบบแก้ปัญหายากมากครับค่ะแต่บริษัทอะไรทจี่บชีวิตแล้วโดนไปทิ้งแล้วมันแบบมันกลับมาไม่ได้อะเหมือนไอ้อืโรงเรมียนกวดวิชานะใชโ่ดนใชต่ั้มเดียวทีเดียวแล้วมันฟื้นไม่ได้เลยเวลารายได้อมืันหมายไปแบบเยอะๆเปแ็ล้นวไม่รู้ปจีะกลับจะอืกลับมมาไงเพราะค่าใช้จ่ายมันไม่สามารถลดได้ทันทีอะใช่มันน็อกเแลต่ยรฟายืได้้นมัยนากหมดากแต่ก็โอเคส่วนหุ้นประเทศไทยก็มีแค่น้ำมันปตท.สอ๋ผ.อเนาะก็มเีล่แนต่น้เล่ำมนันน้ำมันปิโตรเคมีแล้วก็ระวังค่นะิดนึงค่ะยางนะฮะเรื่องยางก็ราคายางขึ้นมาสูงละก็เป็นเรื่องของก็ซัพสพลายำคทีั่ญขาดแคลนนะครับแล้วสำคัญก็คือไอ้พวกคอมมูนิตี้ปั่นเสมอนะฮะปั่นเสมอนะฮะแล้วก็อย่าไปดูกําไรอย่าไปแบบว่าให้ซื้อมาแล้วนะครับเนอร์ซื้อมาแล้วเนอร์นี่พี่เล่าให้ฟังเลยนะเขาเฮดจิ้งหมดนะครับเนอร์จะได้ไม่ประโยชน์จากราคายางขึ้นเลยนะครับเพราะเขาขาทยี่ปัข๊บึ้เนขาเฮดจิ้งอัตราแลอกืเปลี่มยนวันที่ส่งขายเขาเฮดจิ้งหมดนะฮะเขาไม่ไดใช้่เก็งกําไรในอัตราแลกเปลี่ยนเลยนะครับของเนออรื์เนี่ยเขามว่ากันจริงๆกําไรขาดทุนตามหน้างานเนี่ยวาแงต่แผของนไปเลยฮะ SCA เนี่ยพี่ไม่รู้นะครับเพราะนั้นเนอร์คทำ่ไะมไม่ขึ้นทําไม SCA เราไม่รู้ว่าเขาเป็นรายใหญ่นะฮะแล้ควเ่ขะามีสต็อกหรือเปล่าคือคนที่จะได้จากการขึ้นราคายางแล้วกำไรโตเนี่ยก็คือต้องมีสต็อกผูไว้้สยังตไม่็ไอด้กขายยังไม่ได้ขายแต่ถ้าตอนนี้เริ่มกรีดยางใหม่แล้วมันก็จะได้ซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงอันนี้มันก็ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่คุณอย่าไปหลงประเด็นว่ากําไรดีปันผลดีเนี่ยนะครับเพราะสุดท้ายราคายางมันก็จะลงมา30 บาทใหม่เหมือนเดิมนะฮะแล้วคุณสิก็คไปรับรอแล้วคุณก็ไปติดนะฮะถุงมือยางที่5 บาทเพราะว่ามันจ่ายปันผลดีกําไรเป็น10,000 ล้านคุณก็ไปติด STA ที่ข้างบนที่ราคาเลืออกืแถมว30-40-50เพราะว่ากําไรโตคุณเล่นคออมืมูนิมตี้คุณจำไว้ว่าอย่าไปดูกําไรบริษัทไม่ว่าจะเป็นปตท.สผ.เป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับดูคไม่่ะได้ครับคุณเล่นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้นเองเงินปันผลไม่ต้องเอาเลยยิ่งถ้าจ่ายเยออืะนมะขายต่อไปเลยช็อตอเกนช็อตไปเลยนะฮะต้องเข้าใจประเภทหุ้นตอนนี้เล่นเล่คน่คะอมมูคนิ่ะตี้เล่นได้นะครับแต่ไม่มีความรู้อะกลับบ้านไม่ถูกนะโดตินดยิหงุ้นนอีกะติดหุ้นอีใชก่ครเันบาะอืใชม่ครับได้ได้ค่ะยากเหมือไนดก้ันครัเนบาะกันเนาะเนาะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามกันในหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งตัวคริปโตแล้วก็การลงทุนต่างประเทศแล้วก็มาเรื่องราวของหุ้นนั่นเองนะฮะถึงอ่ะแต่ละหุ้นแต่ละกลุ่มแต่ละอุตสาหกรรมมันก็มีtypical มีเขาเรียก character ของมันเนาะถ้าใครอยู่ในวงการนี้ก็จะเข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณคค่ระับครับสวัสดีครับใครที่อยากเจออาจารย์นิพนธ์ในบรรยากาศสบายๆร่ายรำคาถามหาร่ำรวยได้